แต่ก็โอเคไม่มาเจอแล้วดูทำน้องๆดูโอ้โหทุกคนนัดเดียวอีกนัดนึงทุกคนดูดิครับกดกระโดดไปโอ้โหทุกคนน้องๆดูดิครับโอ้ยเครื่องกระโดดโกงมากครับน้องๆท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนะชอบเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียนแคทนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในกับแฟนเพจการีน่าฟรีไฟล์นะครับก็ตอนนี้คือเจมเรียกว่าเป็นแบบว่าข้อมูลใหม่นะครับเพิ่งโพสต์48นาทีที่แล้วคือจริงๆก็1ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ตีไปนี่ครับเจมเขียนว่าพบกับ3ไอเทมเอาชีวิตรอดใหม่นะครับพบได้ทุกแมปแล้วก็ทุกโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดแร้งหรือโหมดทั่วไปหรือจะโหมดเป็นโหมดเกาะสวรรค์หรือโหมดชำระบาปนะครับก็สามารถเจอหมดนะครับก็มีทั้งของรองเท้ากระโดดสูงนะครับก็อยู่วันที่3พฤษภาคมเท่านั้นนะครับเพื่อความทดลองของความสมดุลเกมก็คือเป็นการทดลองคือไม่ได้นำเอามาเข้าในแบบว่าเอามาเข้าถาวรนะครับน้องๆแล้วก็นี่ครับใครพบอะไรแล้วบ้างก็สามารถคอมเมนต์รีวิวได้ตามแอดนี้นะครับส่วนแล้วก็ทุกรีวิวนะครับก็นำไปสู่ความสนานนะครับก็สามไอเทมใหม่นะครับก็เปิดใช้ทุกโหมดนะครับเห็นไหมครับไอ้นี่ครับระเบิดควันนะครับก็มีระเบิดควันหนึ่งอันพี่แมวก็พี่แมวจะไปลองไปหาดูนะครับก็เป็นรองเท้ากระโดดนะครับแล้วก็เป็นไอ้นี่ครับแท่นกระโดดนะครับซึ่งน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าเจ้าแท่นกระโดดเนี่ยมันโกงแค่ไหนนะครับก็ทดลองเล่นจนถึงวันที่3พฤษภาคมนะครับก็โอ้โหทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าว่า2 3ไอ้พวกเนี้ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่ามันนำเข้ามาจริงหรือเปล่าแล้วมาดูว่ามันโกงหรือเปล่านะครับถ้ามันนำเข้ามาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่แมวขออนุญาตไปดูกันในเกมดีกว่าทุกคนโอเคครับตอนนี้พี่แมวก็ลองมาแบบว่าย้ายจากเคปทาวน์นะครับแล้วก็มาเกาะเรียกว่าเกาะอะไรวะเกาะแก้วนะครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆจนแบบว่าลงไฟฟ้าแล้วครับน้องๆพี่แมวก็ยังไม่เจอของมาใหม่ที่เขาว่ากันเลยนะครับในกลุ่มพี่แมวไม่รู้ว่าอันนั้นเขาตัดต่อกันหรือว่าหรือยังไงกันนะครับพี่แมวขอเดินก่อนนะครับเผื่อจะหาอะไรจะเอ้ยทุกคนอะไรครับอันนี้คืออะไรครับกระเป๋าเลเวล1แล้วก็อะไรครับระเบิดแสงเหรอทุกคนเนี่ยขอลองดูหน่อยสิไหนฮะระเบิดแสงอยู่ตรงนี้เอ้านี่เหรอครับระเบิดแสงเป็นหน้าตาเป็นไงครับทุกคนนี่ครับผมเราเจอระเบิดแสงแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไว้ปาลองปาดูดีกว่านะครับว่าเจ้าระเบิดแสงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับพี่เมียจะลองปาใส่พี่เมียเลยนะครับดูดิครับว่าระเบิดแสงหน้าตาเป็นยังไงทุกคนอ๋อทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนอันนี้คือไม่ได้ตัดต่อนะครับเฮ้ยทุกคนมันเหมือนเป็นระเบิดมันเหมือนเป็นระเบิดวิงนะครับระเบิดวิงมันเหมือนระเบิดแฟตนะครับก็คือแบบเหมือนแบบโอ้ยถ้าใครอยู่ในระเบิดนี้คือแบบผมบอกได้เลยว่าแบบร้องไห้เลยนะครับคือมันไม่ได้เป็นส่งผลดีต่อคนที่โดนระเบิดนี้นะครับคือจะบอกว่าโอเคครับตอนนี้ก็เราก็เห็นระเบิดใหม่แล้วค่อนข้างที่จะแบบว่าโกงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหารองเท้ากันดีกว่าที่ว่าเขาจะเอาเข้ามาโอเคเดี๋ยวเราไปหารองเท้ากันดีกว่าท่านผู้ชมโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่แมวก็เรียกว่าได้ว่าเดินตามหารองเท้าเรื่อยๆนะครับเอ้ยทุกคนเหมือนจะเจอรองเท้านะครับสำหรับเจ้ารองเท้าใหม่มันอาจว่ารองเท้ากระโดดนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ในโหมดระเบิดแต่เกมเราเอามาเข้าในโหมดทั่วไปหรือในโหมดในแรงนะครับก็คือพี่แมวจะลองใส่ดูนะครับก็ดูมันได้เขียนว่าศูนย์นะครับมันไม่ได้ช่วยนะครับมันแค่ช่วยกระโดดขึ้นนะครับตอนนี้พี่แมวบอกเลยนะว่าพี่แมวคอมแบบว่ากระโดดยิงมากเลยครับพี่แมวคิดว่าถ้าเอา AK กระโดดยิงเนี่ยมันยังไงไม่ยู้นะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าตอนนี้พี่แมวก็มี M19 ด้วยนะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะเอา M19 เนี่ยกระโดดไล่ยิงคนนะครับมันน่าจะเกียนกว่านี้นะครับคือถ้ากระโดดยิงคนธรรมดานี่คือแบบทุกคนครับเดี๋ยวพี่แมวจะลองแบบว่ากระโดดสูงๆกันดิเฮ้ยทุกคนคือจะบอกว่าทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้นี่จะเป็นอะไรที่แย่มากนะทุกคนสมมติว่าเราเจอคนอย่างนี้ใช่ปะสมมติว่าเราแบบอยู่ใต้เนินเงี้ยเวลากระโดดก็โดดยิงดูเถอะครับทุกคนเฮ้ยผมว่าโกงดีนะทุกคนคิดว่ายังไงครับจับสำหรับเจ้ารองเท้าใหม่นะครับส่วนระเบิดใหม่เนี่ยพี่แมวคิดว่าระเบิดนั้นคือแบบคือโกงมากนะครับในความคิดคือแบบถ้าใครโดนระเบิดนี่คือแบบนี่ครับทุกคนเห็นคนไหมฮะน้องๆน้องดูนี่นะครับพี่แมวจะกระโดดยิงเจ้าคันนี้น้องดูนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะกะพี่แมวต้องรอจังหวะเลยพี่แมวจะทำอะไรใส่มันดีนะฮะนี่ครับน้องเมื่อเรามีรองเท้านี้นะครับก็ปัญหารถชนเนี่ยจะมันจะไม่มีเหลืออีกเลยนะทุกคนโอเคแต่ตอนนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะมีปัญหาพี่แมวจะต้องวิ่งเข้าวงแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวพี่แมวขอดูก่อนว่าเจ้ามนุษย์พวกนั้นไปไหนหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวขอดูรอบๆก่อนนะครับ
คือจะบอกรองเท้าเนี่ยมันจะช่วยในการลดชนหรือเปล่านี่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่พี่แมวมี A9 ด้วยน้องๆพี่แมวจะลองยิงแบบว่าคอมโบกันดูนะครับตอนที่พี่แมวรู้สึกว่าเหมือนมีคนยิงพี่แมวเลยนะครับเห็นนะฮะลูกศรแดงๆนะฮะตอนนี้พี่แมวถือปืนเรียกว่าปืนโกที่สุดในเกมมันครับพี่แมวจะเอาระเบิดนี่ไปปืนนี่ไปยิงนะครับอารมณ์เหมือนเล่นโหมดระเบิดยังไงรู้ตัวทุกคนโอเคตอนนี้เราวิ่งก่อนนะครับเราวิ่งหาคนนะครับไม่รู้คนอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วเราก็จะใช้ปืน M19 ในการยิงกระชวกมันนะฮะตอนนี้เราก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะคือพี่แมวบอกเลยว่าคือมันโกงดีนะฮะสำหรับเจ้ารองเท้านี้นะครับแต่ก็โอเคพี่แมวเจอละดูทําน้องๆดูโอ้โหทุกคนนัดเดียวอีกนัดนึงทุกคนดูดิครับกระโดดยิงอ่ะครับนึกว่าเล่นโปรนะเนี่ยทุกคนไม่ใช่นะทุกคนคือแบบกระโดดยิงอ่ะเดี๋ยวพี่แมวกระโดดยิงเราดูดูฮะน้องๆพี่แมวบอกเลยว่ารองเท้านี้โกงจริงฮะเดี๋ยวมันจะโกงไม่โกงแต่พี่ว่าพี่จะตายแล้วน้องๆพี่เบียร์ดูจากแววเดี๋ยวโอ้ทุกคนโอเคครับน้องๆตอนนี้เราก็มาอยู่กับของชิ้นสุดท้ายนะครับที่เราจะมารีวิวนะครับแน่นอนว่าเรารีวิวไปทั้งอันแรกคือระเบิดแฟทนะครับก็โกงนะครับอันที่2เป็นเรื่องของรองเท้ากระโดดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างที่3ดีกว่าว่าที่พี่แมวจะมารีวิวคืออะไรนะครับแน่นอนว่าน้องๆหลายคนก็ดูหลายๆช่องนะครับว่าเจ้าไอ้แท่นกระโดดเนี่ยมันสามารถใช้งานได้หรือยังนะครับบางช่องก็หลอกว่าใช้ได้นะครับบางช่องก็บอกว่าใช้ได้แต่จริงๆคือจะบอกว่าตอนนี้มันเปิดให้ใช้ได้แล้วครับน้องๆง่ายๆครับน้องๆเห็นไหมครับตอนนี้คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพียงแค่นี่ครับผมกดนะคะเข้าไปกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะทุกคนด้วยนะครับแล้วกดใช้นะครับกดใช้เสร็จปุ๊บจะกดใช้ก่อนนะครับจากนั้นก็เลื่อนได้นะครับว่าเราจะไปตรงไหนนะครับเห็นไหมฮะมันจะหมุนมุมได้นะครับว่าโอเคเราจะไปข้างหลังนะครับมันจะมีไปตรงหน้านะครับคือโอเคพี่อาจจะลองแบบว่ามันสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับน้องๆเห็นไหมฮะเพียงแค่เรากระโดดแบบว่าซูมนะครับกดซูมขึ้นไปสูงๆเลยนะฮะเราจะแบบว่างัดทางงัดเลยนะครับจากนั้นก็กดอะไรวะกดกระโดดกดกระโดดไปโอ้โหทุกคนน้องๆดูดิครับโอ้ยเครื่องกระโดดโกงมากครับน้องโอ้โหนี่คือแบบสามารถกระโดดเข้าวงได้เลยนะครับทุกคนดูฮะทุกคนเฮ้ยคือมันกระโดดไกลมากครับจากตรงนู้นนะครับก็แน่นอนว่าน้องๆหลายคนจะแบบว่าเอ้ยพี่ขออีกรอบได้ไหมครับโอ้โหแน่นอนว่าพี่เมียต้องจัดอีกรอบให้น้องๆแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้พี่เมียขออนุญาตแบบว่าไปกินยาพี่เมียขอลองว้าไปที่อื่นบ้างดีกว่านะครับตรงนี้อาจจะบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับพี่เมียขออนุญาตกินเห็ดนิดนึงนะครับโอ้โหอาจจะต้องแบบรีลานะครับพี่เมียขอต้องไปโดดตรงสะพานดีกว่านะเพราะสะพานเนี่ยมันจะเป็นที่ที่แบบว่าเฟี้ยวสุดแล้วนะครับพี่เมียขออ่ะขออนุญาตขับรถแล้วกันนะน้องๆมันจะได้แบบมีความรวดเร็วนะครับพี่เมียวรู้สึกว่าพี่เมียวชอบอุปกรณ์นี้มากนะครับถ้ามันอยู่ในจังเรียกว่าแบบว่าบางครั้งเราก็เข้าวงไม่ทันเนาะเราก็ต้องพึ่งแบบว่าบางครั้งจะพึ่งสกิลฟอร์ดก็ไม่ไหวนะครับถึงพี่เมียวจะอัพสกิลฟอร์ดมาก็โอเคพี่เมียวขอกินเห็ดอีกอันนึงนะครับเพื่อจะได้แบบว่าเรียกว่ากระโดดแบบมีประสิทธิภาพนะครับก็ถามว่าคือมันนำเอาว่ามันคือมันเพิ่งเข้าวันนี้นะครับน้องๆหลายคนเพิ่งเข้าวันนี้นะครับแล้วก็หมดวันที่3พฤษภาคมนะครับน้องๆอาจจะหลายคนว่าเอ้ยพี่เมียวเล่นเซิร์ฟนอกหรือเปล่านี่คือเซิร์ฟไทยจริงๆนะครับนี่คือไอเดียของพี่เมียวจริงๆเลยนะครับก็โอเคนะพี่เมียวขอไปตรงไอ้ตรงนี้ดีกว่าตรงสะพานนะครับเป็นตรงที่แบบว่าหน้ากระโดดสุดละในความคิดพี่เมียวนะครับตรงสะพานนี้นะพี่เมียวขอลงก่อนนะฮะถึงหรือยังวะเนี่ยโอเคตอนนี้พี่เมียวถึงสะพานแล้วนะครับก็โอเคครับตอนนี้พี่เมียวก็ขออนุญาตนะครับวิ่งนะครับหาเครื่องเจ้านี่ก่อนนะครับนะครับน้องๆตอนนี้เราก็เดินนะครับนี่ฮะน้องๆนี่ครับน้องๆตอนนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องแท่นแล้วนะครับนี่ฮะสำหรับสามารถกดยกเลิกได้นะครับแต่พี่เมียจะโดดไปฝั่งนู้นนะครับพี่เมียจะกดนะฮะกดคำว่าใช้นะฮะจากนั้นก็โยกนะครับให้ไปสูงขึ้นอ้าวกดผิดฝั่งน้องๆพี่เมียต้องไปอยู่ฝั่งนู้นดิครับพี่เมียจะกระโดดไปหาฝั่งนู้นนะฮะกดยังไงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกดให้มันใช้คำว่าใช้นะครับจากนั้นนะครับเราก็หมุนได้นะครับว่าเราจะไปทางไหนนะพี่เมียจะลองไปตรงนี้นะพี่เมียสามารถเลือกระดับได้นะครับก็เลือกระดับสูงสุดเลยนะจากนั้นก็กดกระโดดไปเลยทุกคนนี่ครับทุกคนดูดิครับไกลมากครับโอ้โหแล้วมันหมุนหน้าจออะไรได้ไหมนะครับก็คือแบบกระโดดแล้วคือกระโดดเลยนะครับทุกคนต้องดูนะครับโอ้โหคือแบบไกลมากครับแล้วก็หล่นจากพื้นคือไม่เสียเลือดด้วยนะครับน้องๆเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไฮเทคเลยนะครับพี่เมียชอบมากนะสำหรับเจ้าอาวุธดีนะครับก็น้องๆก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับในโหมดแรงหรือไม่จะเป็นทั่วไปชำระบาปโหมดนู่นโหมดนี้น้องก็ลองไปหาเล่นกันดูนะครับพี่เมียก็ชอบนะครับสำหรับเจ้าอาวุธเรียกว่าพี่เมียเรียกว่าเป็นเครื่องวาร์ปดีกว่านะครับสามารถวาร์ปไปอีกเมืองนึงได้นะครับก็โอเคครับพี่เมียขอโดดอีกสักรอบนึงแล้วกันรู้สึกว่าติดใจเครื่องนี้มากนะครับก็คือแบบว่าเห็นเซิร์ฟนอกมันเข้ามาแล้วเซิร์ฟไทยก็เพิ่งนำมาเข้านะก็ถือว่าน้องๆก็ไปลองเล่นกันนะครับพี่เมียขอกระโดดครั้งสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่เมียจะไปพูดสรุปกันว่าของแต่ละชิ้นมีความโกงยังไงจากนั้นก็น้องๆก็กดง่ายๆนะครับเพียงแค่เข้าไปตรงเครื่องนี้นะครับจากนั้นก็กดให้เครื่องเขาว่าใช้นะครับมันอยู่ตรงไหนมันจะใช้ตัวนี้ครับว่าใช้นะครับจากนั้นก็กดตรงไปตรงไหนก็ได้พี่จะไปตรงนี่ครับมันจะไปได้แบบทั้งหมด3แล้วเรียกว่าไปแนว90องศาแล้วพี่จะไปกลับไปตรงสุสานที่เดิมแล้วพี่ก็สามารถเคลื่อนขึ้นไปข้างบนก็ได้ขึ้นข้างล่างนะพี่จะลองกดขึ้นสูงสุดพี่จะขึ้นแบบขึ้นสูงสุดดีกว่านะครับจากนั้นก็กดตรงปุ่มกระโดดครับทุกคนต้องกดย้ำนิดนึงนะครับโอ้โหทุกคนครับโอ้โหคือมันสูงกว่ารองเท้ากระโดดอีกนะทุกคนดูดิครับน้องๆไกลเกินทุกคนนี่กระโดดลงน้ำได้เลยนะเนี่ยลงน้ำมาเนี่ย